ฟองเฟอร์มี่และฟองเอโรซิต้าโครงสร้างลึกลับขนาดมหาศาลที่ซ่อนตัวอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกการค้นพบทั้งสองห่างกัน10ปีโดยฟองเฟอร์มี่ถูกพบในปี2010และฟองเอโรซิต้าในปี2020แต่ว่าตั้งแต่การค้นพบนั้นนักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายต้นกำเนิดได้อย่างชัดเจนการค้นพบโครงสร้างขนาดมหึมาเหล่านี้เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับทางช้างเผือกและกระบวนการพลังงานสูงที่ศูนย์กลางกาแล็กซี่ปริศนาที่ยังคงอยู่บ่งบอกว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่ยังมีสิ่งที่รอการค้นพบอีกมากมายในคลิปนี้อับดุลเททูปจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับฟองเฟอร์มี่และฟองเอโรซิต้าโครงสร้างยักษ์ลึกลับที่เชื่อว่าถูกสร้างขึ้นจากเหตุการณ์ทรงพลังในอดีตของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกบ้านเกิดของมนุษยชาติครับเมื่อปี2010กล้องโทรทัศน์อวกาศเฟอร์มี่ที่ทำหน้าที่สำรวจหาเบาะแสเกี่ยวกับสสารมืดได้เผยให้เห็นโครงสร้างปริศนาในทางช้างเผือกนั่นคือฟองเฟอร์มี่ฟองพลังงานขนาดมหาศาลที่พุ่งออกจากใจกลางกาแล็กซี่ทางด้านบนและด้านล่างคล้ายลูกโป่งที่พองออกจากแกนกลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแต่ละฟองมีขนาด 25,000 ปีแสงรวมกันยาวถึง 50,000 ปีแสงฟองเหล่านี้เปล่งรังสีแกมมาซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงสุดในจักรวาลการค้นพบนี้ทำให้นักดาราศาสตร์ตื่นเต้นเพราะเป็นเหมือนการเจอชิ้นส่วนสำคัญที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของกาแล็กซี่บ้านเกิดของเราแต่คำถามที่ตามมาคือฟองนี้มาจากไหนและมันบอกอะไรเราได้บ้าง10ปีต่อมาในปี2020กล้องโทรทัศน์อวกาศเอโรซิต้าซึ่งเป็นเครื่องมือสำรวจรังสี X ได้ค้นพบโครงสร้างใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเรียกว่าฟองเอโรซิต้าโดยฟองนี้นั้นใหญ่ถึง 39,000 ถึง 45,500 ปีแสงและเปล่งรังสี X ออกมาล้อมรอบฟองเฟอร์มี่อย่างสมบูรณ์โครงสร้างปริศนาทั้งสองนี้มีใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเป็นจุดศูนย์กลางการค้นพบนี้กระตุ้นให้มีการศึกษาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับต้นกำเนิดของฟองลึกลับในปี2024นั้นการวิจัยใหม่เผยว่าฟองเอโรซิต้ากว้างขวางกว่าที่คิดโดยมันทอดตัวออกไปจากใจกลางกาแล็กซี่อย่างน้อย 1,000 ปาเซกหรือราว 3,260 ปีแสงโครงสร้างนี้ไม่เพียงใหญ่แต่ยังซับซ้อนขนาดมหึมานั้นบ่งบอกว่าต้นกำเนิดมาจากพลังงานขนาดมหาศาลที่เรานั้นไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกฟองเฟอร์มี่เป็นฟองยักษ์ที่พุ่งออกจากใจกลางกาแล็กซี่ทั้งด้านบนและด้านล่างด้วยรูปร่างสมมาตรมีขอบคมชัดที่น่าประหลาดใจเปล่งรังสีแกมมาพลังงานสูงกว่าส่วนอื่นของกาแล็กซี่หากมนุษย์สามารถมองเห็นรังสีแกมมาได้ด้วยตาเปล่าจะเห็นก้อนเมฆ2ตัวพองตัวขึ้นและลงจากแกนกลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกทอดยาวไปถึงกลุ่มดาวราศีกันในทิศทางหนึ่งและกลุ่มดาวนกกระเรียนในอีกทิศทางหนึ่งส่วนฟองเอโรซิต้านั้นมีรูปทรงไม่สมมาตรเปล่งรังสี X ซึ่งหากเรามองเห็นรังสี X ได้จะเห็นมันเหมือนกับเป็นฝาครอบขนาดยักษ์ที่อบล้อมฟองเฟอร์มี่ภายในเต็มไปด้วยก๊าซร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึงหลายล้านองศาเซลเซียสกระแสก๊าซร้อนนี้พัดด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อวินาทียืดและบิดฟองนี้ให้ดูเหมือนกับผ้าคลุมที่ปลิวสวายในพายุอวกาศฟองทั้งสองรวมกันดูเหมือนนาฬิกาทรายแห่งจักรวาลที่มีใจกลางกาแล็กซี่เป็นจุดศูนย์กลางการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy เสนอว่าฟองเฟอร์มี่และเอโรซิต้านั้นอาจเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ของหลุมดำมวลยิ่งยวดใจกลางทางช้างเผือกเมื่อประมาณ3ล้านปีก่อนการระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานประมาณ 100,000 ปีโดยสาเหตุของการระเบิดอาจจะเป็นเพราะหลุมดำซาจิสทาเรียส A ได้ดูดกลืนสสาร 1,000 ถึง 10,000 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ซึ่งนับว่าเป็นการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงของหลุมดำก่อนจะพ่นพลังงานที่ก่อกำเนิดโครงสร้างฟองลึกลับส่วนทฤษฎีที่2ชี้ว่าฟองเหล่านี้อาจไม่ได้มาจากหลุมดำแต่เกิดจากการเกิดดับของดวงดาวในปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวาเมื่อดาวหลายดวงเกิดและตายพร้อมกันที่ศูนย์กลางของกาแล็กซี่ลมซูเปอร์โนวาที่มีความเร็ว 360,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ก่อให้เกิดโครงสร้างลึกลับนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปคล้ายการเป่าอากาศเข้าไปในลูกโป่งอย่างช้าๆหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้คือการพบธาตุหนักเช่นซิลิคอนและคาร์บอนในฟองซึ่งเป็นร่องรอยของการระเบิดดาวแต่ทฤษฎีนี้มีโอกาสน้อยกว่าการปะทุจากหลุมดำเพราะพลังงานจากซูเปอร์โนวาอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างโครงสร้างมหาศาลขนาดนี้
อีกทั้งรูปร่างของฟองเฟอร์มีที่สมมาตรก็ไม่สอดคล้องกับลักษณะการระเบิดที่เกิดเป็นระยะมาร์กมอริสนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเสนอว่าฟองเฟอร์มีอาจจะเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดฟองเอโรซิต้าเขาเชื่อว่าการก่อตัวดาวเพียงอย่างเดียวคงไม่พอที่จะสร้างฟองเฟอร์มีและชี้ไปที่หลุมดำซาจิสทาเรียส A ที่น่าจะมีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นมอริสยังเชื่อมโยงฟองเหล่านี้กับเมฆมาเจลแลนใหญ่กาแล็กซีดาวเทียมที่โคจรรอบทางช้างเผือกซึ่งมีหางก๊าซและฝุ่นยาว 200,000 ปีแสงหางนี้เหมือนถูกฉีกออกโดยพลังงานมหาศาลจากทางช้างเผือกเมื่อหลายล้านปีก่อนซึ่งอาจเป็นการปะทุครั้งเดียวกับที่สร้างฟองทั้งสองนี้แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยใดที่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่การค้นพบฟองเฟอร์มีและเอโรซิต้าเป็นการค้นพบที่นักดาราศาสตร์ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในกาแล็กซีทางช้างเผือกเพราะการค้นพบโครงสร้างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากาแล็กซีของเราเป็นสถานที่ที่แปลกประหลาดและหลุมดำยิ่งยวดใจกลางทางช้างเผือกเพิ่งตื่นจากการหลับไหลไปเมื่อไม่นานมานี้แตกต่างจากความเข้าใจเดิมที่เคยคิดว่าช้างเผือกเป็นกาแล็กซีที่โตเต็มวัยและเงียบสงบฟองเฟอร์มีและฟองเอโรซิต้าโผล่มาเหมือนเบาะแสว่ามีเหตุการณ์ทรงพลังเคยเกิดขึ้นในกาแล็กซีของเราในอดีตจากการศึกษานักดาราศาสตร์พบว่าอายุของฟองเฟอร์มีประมาณ3ล้านปีช่วงเวลานี้หากเทียบกับอายุของจักรวาลแล้วอาจเรียกได้ว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองนั่นหมายความว่าหลุมดำใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเพิ่งถูกปลุกจากการหลับไหลไปไม่นานในช่วงเวลานี้บรรพบุรุษของเราได้ถือกำเนิดในหลายพื้นที่ทั่วทวีปแอฟริกาไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะเคยได้สัมผัสกับเหตุการณ์แปลกประหลาดและทรงพลังของทางช้างเผือกฟองเฟอร์มีและเอโรซิต้าเป็นเหมือนชิ้นส่วนที่ไม่เข้ากับภาพใดที่เราคุ้นเคยนักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถเชื่อมโยงมันเข้ากับเหตุการณ์ใดได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อสงสัยแม้จะมีสมมติฐานของต้นกำเนิดที่ดูเป็นไปได้มากที่สุดแต่ก็ไม่มีหลักฐานชิ้นใดที่แสดงให้เห็นว่าหลุมดำของเราสามารถเคลื่อนไหวได้ถึงขนาดนั้นในอดีตนักดาราศาสตร์อยากรู้มานานแล้วว่าซาจิสทาเรียส A สตาร์หลุมดำมวลยิ่งยวดใจกลางทางช้างเผือกก่อตัวและเติบโตได้อย่างไรและมันส่งผลต่อกาแล็กซีบ้านเรายังไงจากการศึกษาในปัจจุบันดูเหมือนว่าฟองเฟอร์มีและเอโรซิต้าสามารถเป็นพยานจากอดีตสำคัญที่เล่าว่าแม้ซาจิสทาเรียส A สตาร์จะเงียบสงบในตอนนี้แต่มันเคยมีช่วงเวลาที่รุนแรงซึ่งอาจเพิ่งเกิดขึ้นไปในปัจจุบันโครงสร้างลึกลับเหล่านี้เหมือนกล่องสมบัติที่เพิ่งเปิดฝามีปริศนาที่ยังรอการคลี่คลายมากมายเช่นฟองเกิดจากหลุมดำเพียงอย่างเดียวหรือมีปัจจัยอื่นและหนึ่งในสิ่งที่น่าประหลาดใจคือฟองมีจุดตัดพลังงานสูงกล่าวคือฟองหยุดส่องแสงในรังสีแกมมาพลังงานสูงที่ระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุในอนาคตดาวเทียมใหม่ที่ปล่อยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเป็นเหมือนนักสืบอวกาศช่วยเก็บข้อมูลมากมายที่จะช่วยไขปริศนาเหล่านี้จนในวันหนึ่งความลับของทางช้างเผือกกาแล็กซีบ้านเกิดของเราซึ่งไม่เคยมีใครล่วงรู้ได้จะถูกเปิดเผยในที่สุดฟองเฟอร์มีและฟองเอโรซิต้าไม่เพียงเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่บ้านของเราเองในจักรวาลก็ยังเต็มไปด้วยความลึกลับที่รอการค้นพบโครงสร้างเหล่านี้บ่งบอกว่าประวัติศาสตร์ของกาแล็กซีทางช้างเผือกอาจไม่ได้เงียบสงบอย่างที่เราเคยคิดแต่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ทรงพลังที่ยังคงทิ้งร่องรอยให้เราได้ศึกษาจนถึงทุกวันนี้